ค่ะหมอแสงก็เปิดห้องผลิตยาสมุนไพรให้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเราไปดูขั้นตอนกระบวนการผลิตยาของหมอแสงด้วยนะคะโดยบอกว่าการผลิตเนี่ยต้องผสมวัตถุดิบนานกว่า6เดือนนะคะกว่าจะได้มาแจกชาวบ้านขณะเดียวกันค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็เก็บตัวอย่างยาเนี่ยไปตรวจประสิทธิผลดูว่ามีผลข้างเคียงเป็นอันตรายหรือไม่นะคะติดตามกันจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะนี่เป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่เชื่อว่ารักษามะเร็งได้ของนายแสงชัยแห่เลิศตระกูลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอแสงอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านของนายแสงชัยภายในถูกแบ่งเป็น2ห้องซึ่งใช้เป็นที่ผลิตยาอีกห้องเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างห้องขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างห้องนี้ถูกใช้เป็นห้องผสมวัตถุดิบบดอัดยาและบรรจุยาลงแคปซูลก่อนแจกจ่ายให้ประชาชนซึ่งขั้นตอนทุกอย่างทำโดยใช้เจ้าหน้าที่ที่แต่งกายมิดชิดใส่เสื้อคลุมและหมวกคุมผมนายแสงชัยอธิบายว่าการแจกยาสมุนไพรในแต่ละครั้งจะผลิตใหม่ทุกรอบโดยสมุนไพรทุกชนิดซื้อมาจากร้านยาจีนและมีผู้ป่วยบางรายนำมาให้โดยจะต้องผ่านการอบและบ่มจนแห้งก่อนนำมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันและเก็บเป็นหัวเชื้อเมื่อถึงเวลาจะนำมาบรรจุลงในแคปซูลและจัดเป็นชุดชุดละ10เม็ดเก็บเฉพาะหัวเชื้อเฉพาะตัวบางตัวแต่ลำเราก็จะมีการร่อนทำให้สะอาดเก็บไว้แล้วก็เอาแต่สมุนไพรแต่ละตัวผสมกันไว้ใช้ระยะเวลาก็หลายเดือน6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นหัวเชื้อแล้วเราก็จะเป็นตัวยาบางตัวต้องผสมกันก่อนที่จะมาใช้ได้สูตรยาสมุนไพรรักษามะเร็งของนายแสงชัยใช้รำข้าวที่ร่อนแล้วเป็นส่วนประกอบหลักส่วนที่เหลือเป็นข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เห็ดกระถินพิมานเกสรพิลันกาสาและส่วนผสมอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยนายแสงชัยระบุว่าได้สูตรยานี้มาจากชาวกัมพูชาคนหนึ่งก่อนนำมาต่อยอดและปรับเปลี่ยนสูตรยาให้เหมาะสมใช้ลำ 80% ถ้าจ่ายยาไป20โลก็ใช้ประเภทอย่างอื่นก็2กิโลแค่นั้นเองพวกเห็ดพวกดอกไม้เขาเย็นในเขียนใต้ใช้ไม่มากแต่ต้องผสมเก็บไว้นานแค่นั้นเองส่วนเรื่องเงินทุนที่นำมาใช้ในการผลิตยาสมุนไพรแต่ละครั้งนายแสงชัยไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงินแต่เขาบอกว่าเป็นทุนส่วนตัวและมีกลุ่มเพื่อนช่วยกันขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวมีราคาไม่แพงมากเช่นรำข้าวที่เป็นวัตถุดิบหลัก1ครั้งใช้25กิโลกรัมคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทส่วนเรื่องความสะอาดของการผลิตยานายแสงชัยชี้แจงว่ายาที่ผลิตทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานมีสถานที่เป็นสัดส่วนและมิดชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผู้รับยาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นไปตามแผนการวิจัยสูตรยาสมุนไพรของนายแสงชัยนอกจากนี้มีการเก็บตัวอย่างยา200เม็ดเพื่อนำไปตรวจดูประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาสมุนไพรว่ามีอันตรายหรือไม่นิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน